อีกหนึ่งเรื่องที่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าห้ามโกหกไม่ว่าจะวันไหนก็ตามไม่ต้องเอพริลฟูลเดย์หรอกคือความเสี่ยงหรือเราไปในที่เสี่ยงมาไหมเพราะมันจะทำให้คนอื่นเสี่ยงติดเชื้อไม่พอถ้าเกิดบุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงไปด้วยแบบกรณีพี่แท็กซี่ไปถอนฟันนี่ไปกันใหญ่เลยนะคะขนาดทันตแพทย์ยังเดือดร้อนไปด้วยคุณหมอต้องออกมาโพสต์แบบนี้ว่าโชเฟอร์แท็กซี่ปวดหัวเข้าใจว่าเพราะว่าฟันโยกก็เลยไปหาหมอฟันหมอถามแล้วถามอีกซักแล้วซักอีกนะก็ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงจนได้ถอนฟันออกไปแล้วคือโกหกหมอเพื่อจะให้ตัวเองได้ถอนฟันใช่ค่ะเพราะถ้าบอกว่าไปในพื้นที่เสี่ยงอ้าวหมอที่ไหนจะไปถอนให้อ่ะคุณถอนไม่ได้เพราะช่วงนี้ถ้ามันไม่ใช่เคสหนักจริงหมอฟันเขาจะไม่ถอนให้เขาไม่ทำให้เพราะมันอันตรายแกก็เลยไม่บอกหมอถอนเสร็จแล้วกัดผ้าก๊อซอ๋อผมขับรถไปสนามมวยมาครับหมอตกใจเลยอ่ะหมอต้องรีบให้รถของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะส่วนที่ดูแลเฉพาะเรื่องของโควิด-19เนี่ยเอาไปไว้อีกที่หนึ่งครับพอตรวจแล้วเป็นจริงๆด้วยติดเชื้อใช่คุณหมอก็ต้องกักตัวเลยใช่คุณหมอก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยโซเชียลมีเดียกำลังแชร์หนักเลยค่ะสำหรับเหตุการณ์นะคะที่ถูกโพสต์ขึ้นในวันที่27มีนาคมทันตแพทย์ท่านหนึ่งค่ะได้รายงานหรือว่าเขียน Facebook แบบที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้งานทันตกรรมก็โดนทำร้ายจากคนโกหกเช่นกันขอเล่าเป็นอุทาหรณ์เตือนสติทันตแพทย์ทุกท่านคนไข้เพศชายมาด้วยอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวไปพบแพทย์ผ่านการคัดกรองอุณหภูมิด้วยนะได้ประมาณสัก 36.6 องศาเซลเซียสปฏิเสธภาวะเสี่ยงทุกอย่างเลยก่อนจะมาหมอตรวจร่างกายจ่ายยาส่งให้มาพบกับทันตแพทย์เพื่อจะถอนฟันเพราะว่าฟันมันโยกอ่ะแล้วมันเป็นหนองเขาก็ตีความว่าเออไอ้ที่ปวดหัวไม่สบายอาจจะเพราะฟันโยกไหมปรากฏว่าทันตแพทย์ก่อนจะถอนนะหมอทันตแพทย์ซักเอกซักว่าแบบไปไหนมาไหมเสี่ยงมาหรือเปล่าปฏิเสธถามขนาดนี้เลยว่ารับส่งผู้โดยสารที่สนามมวยบ้างไหมหมอถามเลยนะคือจี้ไปเลยว่าไปสนามมวยมาบ้างไหมเอาก็ไม่บอกตอนแรกคนไข้บอกเคยไป 2-3 เดือนที่แล้วหมอไม่ได้ไปนานหมอถาม 2-3 เดือนที่แล้วเมื่อไหร่ก็ยังบอก 2-3 เดือนที่แล้วอ่ะตอบแบบเดิมหมอเลยตัดสินใจถอนฟันให้เพราะมันฉุกเฉินนะแล้วมันถอนไม่ยากก็เลยถอนให้พอถอนเสร็จกำลังกัดผ้าก๊อซคนไข้บอกว่าจริงๆเพิ่งไปสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมก็คือวันนั้นแหละวันที่มีการแพร่ระบาดนั่นแหละคุณผู้ชมคิดดูสิว่าคุณหมอจะหลอนขนาดไหนเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยมันมาจากน้ำลายแล้วหมอต้องแหกปากพี่แท็กซี่แล้วก็ต้องถ่าทั้งกรอฟันทั้งโอ้โหกว่าจะถอนออกมาได้มันมีหนองด้วยอ่ะแล้วน้ำลายเนี่ยเวลามันกระเด็นอีกเนี่ยปากนั้นเต็มไปด้วยโควิด-19 โอ้โหถ้าปิดบังกันแบบนี้คุณหมอไม่เสี่ยงกันหมดทั้งประเทศเหรออย่าปิดบังอีกนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าจริงๆก็ถูกตำรวจตามไปกักตัวด้วยนะแต่ว่าเขาก็หลบมาได้จนรู้สึกว่าเขาไม่สบายก็รู้สึกเอ๊ะน่าจะเพราะฟันเป็นหนองหรือเปล่าหมอใช้คำนี้เลยนะตั้งสติขั้นสุดมากขั้นสุดจริงๆให้เจ้าหน้าที่เอาตัวไปตรวจเชื้อรอผลปรากฏผลเพาะเชื้อมาเป็น positive เป็นบวกค่ะงานนี้ก็ติดอ่ะสิคะคุณหมอก็เลยกลายเป็นเคส PUI ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องกักกันตัวคือคุณหมอยังมีสตินะใช่คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคุณหมอในวันนั้นแล้วถูกหลอกให้ถอนฟันแล้วมาเฉลยทีหลังอ่ะว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเป็นด้วยเนี่ยเพ้อเพ้อผมอาจจะเบิร์ดกระโหลกไปแล้ว อาจจะตั้งสติไม่ได้เหมือนคุณหมอนะค่ะใช่ค่ะเพราะการโกหกแบบนี้การปิดบังประวัติแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงและก็จริงด้วยตามสถิติที่บุคลากรทางการแพทย์ติดก็มาจากผู้ป่วยปิดประวัติโดยทั้งสิ้นใช่ค่ะเสี่ยงจริงๆฮะขอบคุณสำหรับการรับชมTNNช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ